่แล้วยาของยารักษาโรคผิวหนังของหมอบุญเกิดนะครับตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนแม่ผมเนี่ยเป็นคนน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะครับขาบวมนะครับตอนที่พ่อผมป่วยอยู่นะครับตอนนี้ท่านเสียไปแล้วแหละพ่อผมป่วยอยู่แม่ไปเฝ้านะครับแม่ไปเฝ้าดูแลพ่อตลอดลุกเดินทั้งวันจนขาบวมตอนเย็นมาขาบวมท่านต้องนอนยกขาสูงนะครับบวมมากนะครับผมแนะนําให้กินยาตัวนี้นะครับทีแรกบอกโอ้ไม่เอาไม่กินยาเยอะแล้วกินเยอะว่าให้แม่กินอะไรเยอะแยะแต่พอผมเคี่ยวเข็นท่านก็ลองกินนะครับสัปดาห์แรกครับเชื่อไหมครับทุกเย็นเนี่ยขาท่านจะบวมสัปดาห์แรกนะครับผ่านไปสัปดาห์แรกปุ๊บพอวันที่8นะครับขาเริ่มไม่บวมครับวันที่9วันที่10จนถึงปัจจุบันนะครับเป็นกระปุกที่3นะครับซึ่งกระปุกนี้เนี่ยมี100เม็ดนะครับ100เม็ดให้กินปกติให้กิน3เวลาหลังอาหารนะครับแต่ผมเนี่ยจะกินแค่2เม็ดก่อนนอนนะครับ2เม็ดก่อนนอนแล้วก็บอกแม่ด้วยแม่3เม็ดก่อนนอนก็ได้แม่กินเช้า3เม็ดก็ได้นะครับเป็นกระปุกที่3แล้วนะครับ300เม็ดแล้วท่านกินนะครับปัจจุบันนี้ขาไม่บวมไม่ปวดขาครับคุณเชื่อหรือไม่นะครับ